และในลำดับถัดไปดิฉันคิดว่าหลายๆท่านก็น่าจะอยากรับชมแล้วก็รับฟังกันแล้วนะคะว่าในส่วนของ Green Industry เนี่ยมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะคะแล้วก็มีแนวทางในการที่จะขอการรองรับอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สปีกเกอร์ท่านแรกกันเลยดีกว่านะคะก็จะมาพูดคุยกับพวกเราเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนา Green Industry นะคะก็ท่านก็จะมาเล่าเกี่ยวกับว่าประโยชน์ที่เราจะได้รับนะคะรวมไปถึงค่ะข้อกำหนดต่างๆและก็ความแตกต่างของ GI ตั้งแต่ระดับ1ถึง5เลยนะคะเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรเรามาพบกับท่านกันเลยค่ะดิฉันขอเรียนเชิญคุณกิตตินัสโสภาวิศวกรชำนาญการพิเศษจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมขอเสียงปรบมือด้วยค่ะก็จะเป็นในส่วนของทางกรมโรงงานนะครับที่จะมาพูดถึงในเรื่องของแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวแล้วก็ประโยชน์ที่ได้รับนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวครับนี่คือจะขอแจ้งให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านได้รับทราบครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางกลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับโดยกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงานกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับหลักๆเนี่ยเรามีแนวทางที่จะพัฒนาอยู่ประมาณ2ด้านด้วยกันนะครับคือด้านแรกเนี่ยคือในเรื่องของการปรับปรุงหลักเกณฑ์ของอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านแล้วก็ผู้ประกอบการทุกท่านเนี่ยก็คงจะทราบอยู่นะครับว่าตัวอุตสาหกรรมสีเขียวจะเน้นในเรื่องของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็เล่นในเรื่องของการลดการใช้ทรัพยากรต่างๆนะครับซึ่งตรงเนี้ยประกอบด้วยกับตัวนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมครับโดยท่านดร.ณัฐพลรังสิตพลนะครับได้ให้นโยบายเกี่ยวกับเรื่องของตัวไมล์นะครับที่จะเน้นในเรื่องของ4มิติด้วยกันนะครับก็คือในเรื่องของความสำเร็จทางธุรกิจนะครับแล้วก็ในเรื่องของการดูแลสังคมแล้วก็ชุมชนโดยรอบนะครับแล้วก็มิติที่3นะครับในเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับที่ตอบโจทย์เกี่ยวกับกระแสสังคมโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวคาร์บอนนิวตรอนหรือว่าการลดการปลดปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์นะครับในปี2050นะครับแล้วก็มิติที่4ในเรื่องของการกระจายรายได้ให้กับชุมชนนะครับซึ่งตัวนี้ของนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับทำให้เราต้องมาปรับในเรื่องของตัวเกณฑ์ของอุตสาหกรรมสีเขียวทั้ง5ระดับนะครับงั้นก็เดี๋ยวขอเป็นสไลด์ถัดไปเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าตัวอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่5ระดับด้วยกันนะครับซึ่งระดับแรกเนี่ยก็คือจะเน้นในเรื่องของความมุ่งมั่นสีเขียวก็จะเป็นเรื่องของการตัวประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับซึ่งจะมุ่งเน้นในการลดผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานของเรานะครับส่วนระดับที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องของตัว Green Activity นะครับหรือว่าตัวปฏิบัติการสีเขียวนะครับอันเนี้ยจะเป็นในเรื่องของการทำแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิผลนะครับส่วนระดับที่3ก็คือในเรื่องของตัวระบบสีเขียวอันนี้จะเป็นในเรื่องของการเอาตัว PDCA มาประยุกต์ใช้นะครับก็จะมีในเรื่องของตัว Plan Do Check Act นะครับมาใช้ในโรงงานนะครับส่วนระดับที่4ในเรื่องของ Green Culture นะครับก็คือเป็นในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยนะครับภายในองค์กรของเราให้เป็นที่ประจักษ์รวมถึงนะครับทางองค์กรหรือว่าทางโรงงานของเรานะครับก็ต้องมีเรื่องของการสื่อสารผลการงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเนี่ยให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบนะครับแล้วก็ส่วนที่5นะครับก็คือตัวอุตสาหกรรมสีเขียวอันที่5นะครับอันนี้ก็คือเน้นในเรื่องของการสร้างสัมพันธ์กับตัวซัพพลายเชนของเรานะครับซึ่งตัว GI 5เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของตัว First Tier ของเรานะครับซึ่งเราจะเน้นในเรื่องของตัว Service Providerนะครับแล้วก็ตัวที่ส่งวัตถุดิบให้เราเป็นระดับแรกนะครับซึ่งเราต้องส่งเสริมให้เขาได้เป็น JI 2นะครับแล้วก็รวมถึงต้องมีการทำกิจกรรมกับผู้บริโภคด้วยครับในเน้นเรื่องความยั่งยืนต่างๆนะครับซึ่งเกณฑ์ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเกณฑ์ที่จะเน้นในเรื่องเกี่ยวกับพวกสิ่งแวดล้อมเป็นหลักแต่ว่าพอเรามีนโยบายของตัวไมล์ของท่านปลัดรัฐพลมาเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับซึ่งหลักๆอ่ะที่เราเน้นนะครับที่เรามีการปรับและมีการประชุมไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเราจะเน้นในเรื่องของการรายงานในเรื่องของตัวการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันนี้เราจะมีการปรับปรุงเกณฑ์ให้มันสอดคล้องกับตัวนโยบายของไมล์นะครับแล้วก็ประเด็นที่2ที่มี
พูดคุยกันในเรื่องของการประชุมก็คือในเรื่องของการทำในเรื่องของตัวคาร์บอนอินเทนซิตี้ขององค์กรเรานะครับอันนี้อยู่ในระหว่างการปรับเกณฑ์นะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องที่เรากำลังดำเนินการอยู่นะครับผมนะครับขอย้ายไปสไลด์ถัดไปนะครับซึ่งทีนี้นะครับสไลด์นี้นะครับจะเป็นในเรื่องของแนวทางการเทียบระดับของอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับต่างๆถ้าเกิดทางโรงงานหรือว่าองค์กรนะครับมีในเรื่องของรางวัลหรือว่ามาตรฐานที่ได้รับต่างๆนะครับท่านเนี่ยก็สามารถที่จะนำรางวัลหรือมาตรฐานต่างๆนะครับมาขอเทียบระดับได้นะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดท่านได้การรับรอง ISO 14001นะครับท่านก็สามารถที่จะนำมาขอเทียบเป็น GI3 ได้เลยนะครับหรือว่าท่านทำโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการCSR Beginner ต่างๆอะไรพวกนี้นะครับท่านก็สามารถเป็นสามารถนำมาเทียบเป็น GI ระดับ2ได้นะครับและที่เรากำลังทำอยู่นะครับก็คือในเรื่องของการเทียบเป็น GI 4นะครับก็คือเราจะเอาตัว CSR DSW นะครับซึ่งเป็นของกรมโรงงานนะครับมาบวกกับ ISO 14001นะครับเพื่อขอเทียบเป็น GI 4ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นแนวทางการเทียบระดับเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับต่างๆนะครับทีนี้เราก็จะพูดถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับประโยชน์ด้านแรกนะครับที่เราจะได้รับก็คือในเรื่องของการเกิดภาพลักษณ์แล้วก็เกิดทัศนคติที่ดีต่ออุตสาหกรรมที่เราเน้นในเรื่องของการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงการทำอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับก็จะเน้นในเรื่องของลดการใช้ทรัพยากรนะครับแล้วก็เรื่องของการลดพลังงานนะครับแล้วก็ประหยัดต้นทุนในการดำเนินการนะครับแล้วก็ประเด็นที่3นะครับก็คือในเรื่องของการสร้างโอกาสทางการตลาดนะครับในเรื่องของประเด็นสีเขียวนะครับซึ่งเป็นเทรนด์ของโลกในปัจจุบันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเข้าใจว่าในกำหนดการขั้นต่อไปเนี่ยก็จะมีในเรื่องของcase study ต่างๆแล้วก็ผลการศึกษาต่างๆมาให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบต่อไปนะครับผมทีนี้เรามาดูในเรื่องของตัวสิทธิประโยชน์ของอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับซึ่งสิทธิประโยชน์ข้อแรกก็คือในเรื่องการขอใช้ตาสัญลักษณ์อุตสาหกรรมสีเขียวซึ่งการขอใช้ตาสัญลักษณ์อุตสาหกรรมสีเขียวจะสามารถขอใช้เนี่ยผู้ที่ขอนะครับจะต้องได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่2ขึ้นไปนะครับส่วนสิทธิประโยชน์ข้อถัดมานั่นคือในเรื่องของการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวซึ่งข้อที่2เนี่ยจะเป็นสำหรับผู้ประกอบการได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ4ขึ้นไปนะครับก็ได้รับโลกอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับข้อที่3ก็คือในเรื่องของการขอเครื่องหมาย Thailand Trustmark นะครับก็จะเป็นสำหรับผู้ที่ได้รับ GI 2ขึ้นไปนะครับและสิทธิประโยชน์ข้อที่4ก็คือข้อสุดท้ายก็คือในเรื่องของการเผยแพร่และก็ประชาสัมพันธ์ผ่านจุลสารอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับทีนี้นะครับก็ผมก็จะแจ้งในเรื่องเกี่ยวกับตัวสิทธิประโยชน์นะครับที่เรากำลังจะดำเนินการอยู่ก็คือในเรื่องของการนำขออนุญาตนะครับการสรรพสูงสินค้าที่ผลิตจากโรงงานที่รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับไปสู่บัญชีรายชื่อสินค้าของสินค้าและก็บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษนะครับซึ่งตัวเนี้ยเราได้มีการประชุมไปเมื่อวานนะครับเขาอ่ะได้กำหนดไว้ว่าจะให้ผู้ประกอบการนะครับที่ได้รับการรับรอง GI 4นะครับแล้วก็มีการผลิตสินค้าแล้วก็บริการนะครับที่เป็นมาตรฐานตามสินค้านั้นๆ นะครับแล้วก็มีคุณสมบัตินะครับที่เป็นไปตามเกณฑ์ในเรื่องของการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดระยะชีวิตของผลิตภัณฑ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้กรมโรงงานน่ะจะเป็นหน่วยงานหลักนะครับในการพิจารณานะครับว่าสินค้าประเภทใดครับที่จะนำเข้าไปสู่ในเรื่องของรายการสินค้าที่อยู่ในตัวบัญชีรายชื่อของกรมควบคุมมลพิษตัวนี้นะครับซึ่งตรงนี้เรากำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานอยู่นะครับผมโอเคงั้นขอไปสไลด์ถัดไปนะครับทีนี้พูดถึงในเรื่องของการขอใช้ตาสัญลักษณ์อุตสาหกรรมสีเขียวนะครับอย่างที่ได้เรียนแจ้งไปแล้วนะครับก็สำหรับการขอใช้ตาสัญลักษณ์อุตสาหกรรมสีเขียวครับก็จะเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวที่2ขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัวตาสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับก็จะมีอายุ3ปีนะครับเท่ากับอายุตามใบรับรองนะครับผมแล้วก็นี่ก็จะเป็นในเรื่องของตัวอย่างนะครับในเรื่องของการใช้ตา
จากอุตสาหกรรมสีเขียวต่างๆที่ติดบนผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้นะครับในเรื่องของการขอใช้เครื่องหมาย Thailand Trustmark นะครับก็สำหรับเป็นผู้ที่ได้รับการรับรอง GI 2นะครับก็นำไปเป็นคุณสมบัติหนึ่งในการยื่นขอเครื่องหมาย Thailand Trustmark นะครับทีนี้ในเรื่องของทำอย่างไรนะครับให้เลื่อนระดับนะครับเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวที่สูงขึ้นนะครับทีนี้เป้าหมายหลักก็คืออย่างที่บอกนะครับในเรื่องของการเข้าสู่คาร์บอนนิวตรอนนะครับภายในปี2050นะครับแล้วก็เป็น Net Zero ในปี2065นะครับหลักๆ ก็คือที่เราเน้นนะครับก็คือหลักๆที่โรงงานสามารถทำได้คือในเรื่องของการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนหลอดไฟต่างๆกับติดโซล่าเซลล์ต่างๆนะครับซึ่งจะลดในเรื่องของการปลดปล่อยตัวก๊าซคาร์บอนต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดนะครับต่างๆนะครับที่จะนำไปสู่ในเรื่องของการลดคาร์บอนนิวตรอนต่างๆนะครับทีนี้นะครับก็คือในเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องของการยื่นขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในปัจจุบันนะครับที่เราทำอยู่นะครับเราจะมีอยู่ช่องทางเดียวนะครับที่ให้ทางผู้ประกอบการนะครับและผู้ที่สนใจนะครับยื่นก็คือเราจะผ่านทางระบบสารสนเทศอุตสาหกรรมสีเขียวช่องทางเดียวนะครับแล้วก็จะมีการอัปโหลดเอกสารผ่านระบบนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่พิจารณานะครับผมว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านอย่างไรนะครับทั้งระดับที่1ระดับที่5นะครับเราจะทำผ่านช่องทางเดียวนะครับก็คือระบบสารสนเทศอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับแล้วก็มีในเรื่องของอย่างที่ผมเรียนแจ้งนะครับในการเทียบระดับโครงการเนี่ยก็อยู่ในเรื่องของการกำลังพิจารณากันอยู่นะครับแล้วก็การประมวลหลักเกณฑ์เนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานนะครับแล้วก็ที่กำลังทำอยู่จริงๆก็คือในเรื่องของการพัฒนาแพลตฟอร์มในเรื่องของการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะครับของโรงงานที่เข้าร่วมอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับแล้วก็สิทธิประโยชน์ที่กำลังอยู่ในการพิจารณาคือในเรื่องของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะครับทีนี้คุณสมบัติของผู้สมัครที่จะขอการรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับก็ต้องเป็นนิติบุคคลนะครับที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานนะครับหรือว่าเป็นผู้รับประทานบัตรเมืองแร่นะครับหรือว่าเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนการค้าในการประกอบธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมหรือเมืองแร่นะครับแล้วก็คุณสมบัติข้อที่2นะครับก็ต้องไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวมาก่อนนะครับเว้นแต่พ้นระยะเวลา6เดือนมาแล้วนะครับส่วนข้อที่3นะครับก็คือต้องดําเนินงานสอดคล้องตามกฎหมายที่กําหนดนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวอายุการรับรองในแต่ละระดับนะครับตอนนี้นะครับถ้าเป็นระดับที่1เนี่ยเราก็จะไม่มีอายุการรับรองนะครับแต่ถ้าเป็นระดับที่2ถึง5นะครับก็จะมีอายุ3ปีครับผมอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวโฟลว์นะครับในเรื่องของการยื่นขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวผ่านระบบสารสนเทศนะครับจริงๆนะครับผู้ประกอบการนะครับก็สามารถที่ต้องกรอกยูสเซอร์เนมแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับที่ใช้ในการขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลที่ออกที่ไม่ใช้แล้วนะครับออกนอกโรงงานนะครับกรอกไปครับคือจะเป็นเลขประจำตัว13หลักแล้วก็พาสเวิร์ดของท่านนะครับยื่นมาที่ระบบนะครับแล้วทางเจ้าหน้าที่นะครับก็จะมีการพิจารณาในเอกสารที่ท่านอัปโหลดมานะครับซึ่งถ้าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวที่1 2 3นะครับถ้าเกิดทางเจ้าหน้าที่นะครับพิจารณาแล้วนะครับครบถ้วนนะครับแล้วก็ไม่มีข้อแก้ไขใดๆนะครับทางผู้ประกอบการครับก็จะสามารถปริ้นใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับผ่านระบบสารสนเทศได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่4นะครับถ้าเกิดเป็นแบบเทียบระดับนะครับก็จะนําเสนอคณะอนุกรรมการให้การรับรองให้พิจารณาให้การรับรองต่อไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของผู้ที่ขอยื่นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่3ถึง5แบบต้องตรวจประเมินสถานประกอบการนะครับก็ต้องรอคิวการตรวจประเมินนะครับผมแล้วก็ตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์แล้วก็นำเสนอคณะอนุกรรมการให้การรับรองต่อไปนะครับนี่ก็จะเป็นโฟลในการยื่นขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับในปัจจุบันที่เราทำอยู่นะครับทีนี้นะครับนอกจากการยื่นขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับต่างๆนะครับก็จะมีเรื่องของการยื่นขอใช้ตาสัญลักษณ์ผ่านระบบสารสนเทศอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผู้ประกอบการนะครับที่ได้รับ GI 2นะครับก็อัปโหลดเอกสารนะครับแล้วก็กรอกวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็แนบไฟล์รูปตัวอย่าง
ที่ติดบนผลิตภัณฑ์นะครับยื่นเข้ามาในระบบนะครับแล้วก็ให้ทางเจ้าหน้าที่พิจารณานะครับแล้วก็ถ้าเกิดพิจารณาผ่านแล้วเนี่ยก็จะได้รับการอนุมัตินะครับซึ่งระยะเวลาตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ1เดือนนับจากที่เราอัปโหลดเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหน้าตาเว็บไซต์ของระบบสารสนเทศอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับซึ่งผู้ประกอบการนะครับก็ต้องไปคลิกที่หัวข้อสำหรับผู้ประกอบการนะครับแล้วก็เลือกหัวข้อในเรื่องของยื่นสมัครขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับแล้วก็กรอกในส่วนของตัวusernameกับ password นะครับที่เป็นเลขนามสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช่แล้วออกนอกโรงงานนะครับ13หลักนะครับพร้อม password นะครับยื่นเข้ามาอัปโหลดเอกสารนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ท่านนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่กลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับกองส่งเสริมเทคนิคสิ่งแวดล้อมโรงงานนะครับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีที่อยู่แล้วก็อีเมลตามนี้ได้เลยนะครับผมครับโอเคครับไม่ทราบว่าผู้ก็ร่วมสัมมนาท่านใดมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับอันนี้สักถามได้เลยนะครับเพราะว่าอาจจะรวบรัดไปนิดนึงครับครับในการยื่นขอการรับรองภาษาสีเขียวไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับครับผมถ้าท่านใดต้องการสอบถามนะคะยกมือได้เลยนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะเดินไมค์ไปให้นะคะแล้วก็ท่านที่รับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยสามารถพิมพ์มาทางคอมเมนต์ได้เลยนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วนะคะที่ท่านจะได้ร่วมพูดคุยกับผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเรียนเชิญค่ะครับแล้วถ้าเกิดต้องการเริ่มต้นนี่ไม่ทราบว่าจะมีผู้แนะนำไหมครับเข้าไปช่วยแนะนำครับหรือให้คำแนะนำจริงๆเราสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับอันนี้ทางพี่เป็นผู้ประกอบการโรงงานใช่ไหมครับในนามของผู้ประกอบการใช่ครับซึ่งตรงนี้ช่องทางเราสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าดูทางศึกษาได้ทางเว็บไซต์ได้เลยนะครับอันนี้ไม่ทราบว่าทางพี่ได้รับการรับรอง GI ระดับไหนนะครับกำลังสมัครไปครับผมกำลังสมัครผ่านระบบหรือเปล่าครับครับครับผ่านระบบครับผ่านระบบก็คือใช้เลขสก13หลักในการยื่นระบบใช่ไหมฮะยื่นสมัครผ่านทางเว็บไซต์อะครับผ่านทางเว็บไซต์ครับอันนี้ก็ถ้ายื่นรับจากยื่นนะครับประมาณสัก2อาทิตย์ก็จะได้ใบเซอร์นะครับถ้าเป็นระดับที่1ถึง2 3แบบเทียบระดับนะครับประมาณ2อาทิตย์ก็จะได้ใบเซอร์แล้วนะครับไม่เชิงครับคือผมเปิดไปดูเว็บไซต์หรือว่าเว็บกระทรวงครับนี่แหละครับผมก็เลยโทรสอบถามไปครับบอกให้เขียนใบสมัครมาแล้วก็ให้มาสัมมนาที่นี่ครับแล้วจะมีโครงการแบบว่าสามารถเข้าโครงการได้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวในเซสชันต่อไปอะค่ะเราจะมีการนำเสนอตัวโครงการ Green Nasty ซึ่งตะกี้ที่ท่านถามดูค่ะเพราะว่าในส่วนของทาง iTab เองค่ะก็จะมีบริการในที่ปรึกษาที่ให้ความรู้รวมถึงการเข้ามีผู้เชี่ยวชาญนะคะเข้าไปให้คำแนะนำในเรื่องการทำตัว GI ค่ะครับครับขอบคุณครับค่ะในห้องออดิทอเรียมมีท่านใดสอบถามอีกไหมคะตอนนี้ยังพอมีเวลานะคะงั้นดิฉันขออนุญาตไปที่ทาง Facebook Live นะคะพอดีมีผู้ชมทางบ้านนะคะสอบถามเข้ามาค่ะอาจารย์ว่าอุตสาหกรรมสีเขียวระดับไหนคะที่สามารถที่จะนำตาสีเขียวเนี่ยมาใช้กับบรรจุภัณฑ์ได้2ขึ้นไปครับระดับ2ขึ้นไป2 3 4 5ครับค่ะทางออนไลน์มีมาอีกไหมคะอีกข้อค่ะอาจารย์ถ้าสมมติว่าไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรมเป็นสินค้าที่ซื้อมาขายไปมีกระบวนการผลิตเนี่ยสามารถที่จะขอรับรองได้หรือไม่คะถ้าจด
ขาจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็มาขอยื่น GI ได้ครับยื่นได้เลยครับครับค่ะสามารถยื่นได้นะคะคในห้องออดิทอเรียมแห่งนี้มีท่านใดสอบถามหรือว่าอยากจะแชร์อะไรกับท่านวิทยากรไหมคะตอนนี้ยังพอมีเวลานะคะถือได้ว่าเป็นโอกาสดีเลยที่เราจะได้สอบถามนะคะโอเคค่ะเรียนเชิญค่ะกรณีถ้าสมัครแล้วก็ยื่นเอกสารผ่านระบบไประดับ G ระดับ4ค่ะจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนคะถึงจะรู้ว่ากรมจะออกไปตรวจที่โรงงานค่ะอันนี้เจอคำถามแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าจริงๆเราต้องเรียงให้กับทางผู้เข้าร่วมที่ผู้สมัครว่าคิวตรวจเราค่อนข้างเยอะอันนี้ยื่นต่ออายุหรือว่ายื่นขอการรับรองใหม่ครับยื่นต่ออายุค่ะอ๋อถ้ายื่นต่ออายุตอนนี้ต้องเรียนกับว่าเรามีอยู่มา100กว่ารายนะครับที่อยู่ในลิสต์ที่รอตรวจอยู่นะครับซึ่งปกติเนี่ยในการต่ออายุเนี่ยทางกรมเนี่ยจะเป็นคนตรวจเองนะครับก็ยังไงอาจจะต้องสอบถามมาทางกลุ่มผู้ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวครับตามเบอร์ที่แจ้งมานะครับซึ่งทีเนี้ยมันจะมีอีเมลอยู่ใช่มั้ยฮะอยากให้ลองลิสต์วันที่เราสะดวกครับเป็นช่วงๆให้เข้ามาทางเมลนิดนึงครับจะได้จัดคิวตรวจนิดนึงได้ไหมครับได้ค่ะครับลองส่งเมลมาครับว่าทางโรงงานครับสะดวกช่วงไหนนะครับจะได้จัดคิวตรวจประมาณนี้ได้ค่ะยังไงขอโทษขออภัยในความล่าช้าด้วยนะครับขอบคุณค่ะมีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมไหมคะทางออนไลน์มีไหมคะทีมงานโอเคค่ะสำหรับจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆท่านก็น่าจะพอได้รับทราบข้อมูลนะคะเกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์และก็การรับรองต่างๆนะคะซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านวิทยากรมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณกิตินัสโสภานะคะวิศวกรชำนาญการพิเศษจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมขอเสียงปรบมือให้อาจารย์ด้วยค่ะ